าตอบคำถามน้องแดนนะคะที่ถามว่าพี่ครับมีคลิปของฝรั่งบอกว่ากลุ่มยาเรทินอลช่วยให้ผมดกจริงปะครับอย่างแรกต้องขอบคุณน้องแดนมากๆเลยนะเปิดโลกเภสัชเหมือนกันนะก็ทำให้ได้รู้อะไรใหม่ๆนะคำตอบคือจริงค่ะมีหมอในต่างประเทศหลายๆคนนะคะเอาทฤษฎีเรื่องการผัดเซลล์ผิวของเรทินอลนะเรทินอยด์นะคะยากลุ่มนี้นะไปใช้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหัวล้านหรือว่าผมบางแต่ในฐานะเภสัชกรนะคะต้องแจ้งก่อนว่ายากลุ่มเรทินอยด์แอซิดหรือว่ายากลุ่มเรทินเอพวกนี้ไม่ได้อินดิเคชันในการรักษาผมร่วงหรือว่าหัวล้านนะคะคืออย่างนี้ค่ะอธิบายก่อนว่าตอนแรกที่เขาคิดค้นยาตัวนี้ขึ้นมาเมื่อ50กว่าปีที่แล้วอ่ะเขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อรักษาสิวอย่างเดียวพอใช้ไปใช้ไปอ่ะคุณหมอก็ได้พบว่ามันมีข้อดีอื่นๆเช่นที่เจอกันเมื่อตอนล่าสุดว่าช่วยเรื่องแอนตี้เอจจิ้งนะลดในแง่ของการสลายคอลลาเจนแล้วคุณหมอก็ยังพบอีกว่าตอนนี้มันช่วยในแง่ของการลดหนังศีรษะผิดปกติลดผมร่วงลดหัวล้านอย่างคุณหมอคนแรกค่ะก็คือเป็นสกินด็อกเตอร์นะคะ So 6.4 million of you guys saw this video and there were lots of มีคนดูคลิปของเขาอ่ะ6ล้านกว่าคนแล้วนะเป็นคลิปที่เขาใช้ตัวเรทินอลอิกแอซิดกับผมตัวเองแต่เขาก็ย้ำเตือนมาก่อนด้วยว่าห้ามใช้ในคนที่กำลังจะมีเบบี๋กำลังให้นมบุตรอะไรอย่างงี้นะคุณหมอท่านนี้นะคะเป็นคุณหมอสกินอยู่ที่ลอนดอนนะคะถ้าเกิดใน TikTok ก็จะชื่อดร.นอมซี่นะเขาแนะนำให้ใช้ตัวเรทินอลเอกแอซิดนะร่วมกับไมน็อกซิดิลซึ่งเป็นยาปลุกผมนะเขาบอกว่าคนไข้หลายคนนะที่ไม่ตอบสนองต่อไมน็อกซิดิลแล้วเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอมาใช้สูตรเนี้ยบวกกับตัวเรทินอลเอซิดเข้าไปอ่ะมันเวิร์กเขาก็ยังย้ำเหมือนกันค่ะว่ายาเป็นออฟเลเวลนะก็คือมันยังไม่ได้รับอินดิเคชันนะคะแต่มันก็เวิร์กนะหมออีกท่านนะคะก็เป็นคุณหมอสกินเหมือนกันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะเป็นคุณหมอผู้หญิงชื่อมามินานะลองไปตามดูได้คุณหมอคนนี้ก็คอนเฟิร์มของคุณหมอนอมซี่ Remember a healthy scalp equals healthy hair คุณหมอบอกให้เราจำไว้อย่างนี้นะว่า healthy scalp equal กับ healthy hair ก็คือหนังศีรษะที่สุขภาพดีมันจะทำให้ผมสวยไปด้วยคุณหมออธิบายว่าเรทินอยด์อะค่ะมันช่วยให้การผัดเซลล์ผิวอะค่ะเป็นไปอย่างปกติรวมทั้งเซลล์ที่หนังศีรษะด้วยและนั่นเป็นเหตุผลว่าในโปรดักที่คุณหมอสั่งจ่ายรักษาคนที่มีปัญหาเรื่องผมทุกคนนะคะมันจะมีเรทินอยด์ผสมอยู่เสมอคอนเฟิร์มอีกเสียงด้วยคุณหมอท่านสุดท้ายค่ะคุณหมอดร.สมจิตนะคะคนนี้ก็คือบอกว่า Retinoids can help with hair loss they help with skin turnover and they also improve scalp healthมันช่วยเทิร์นโอเวอร์ของเซลล์ผิวค่ะให้เป็นไปอย่างปกติมันไม่ได้ทำให้ผมโตเร็วขึ้นนะแต่มันทำให้ลดการร่วงของผมได้ดีหนังศีรษะสุขภาพดีดังนั้นในผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอสั่งจ่ายให้คนไข้ก็จะมีเรทินอยด์ผสมเหมือนกันค่ะคุณหมอยังแนะนำว่าให้ใช้รูปแบบของเซรั่มหรือโลชั่นจะดีกว่าแบบครีมนะคะเพราะว่ามันดูดซึมได้ดีกว่า